้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูตืดชืดไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งหนึ่งแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างหนึ่งค่ะ Exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมครับ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากๆเลยหรือ unacceptable acceptable accept คือยอมรับ acceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil evilเราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อะเราใช้ terrible ได้นะคะis terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content สังเกตได้ว่ามันมี content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content I'm content he's contentยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้านะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordableคืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนส์ที่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjective ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็นแนวหลังจากนี้เนี่ยนะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไป
อีกคำหนึ่งค่ะ costlyCostly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ It's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ Costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ Pricey Price นะคะ Price คือราคานั่นแหละและเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ Priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่คณะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted gift คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beautiful ให้มัน beautiful นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous gorgeous นี่คือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning stun เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive attract ดึงดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยอะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมุติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางที dictionary ของ Google เองก็จะมีซินอนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินอนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อยสมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้กู๊ด38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstanding exceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินอนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ